และแล้วสิ่งที่นานาชาติกังวลเกี่ยวกับสิทธิสตรีในอัฟกานิสถานก็ชักจะมีเค้าลางมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออามาดุลเลาะห์วาซิกรองประธานคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมของตาลิบันให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าว SBS ของออสเตรเลียอ้างว่ากีฬาสำหรับผู้หญิงถูกพิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นเพราะพวกเธออาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งไม่สามารถปกปิดใบหน้าหรือร่างกายได้พร้อมอ้างว่านี่คือยุคที่สื่อมวลชนจะมีภาพถ่ายและวิดีโอต่างๆอิสลามและเอมิเรตอิสลามจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเล่นคริกเก็ตหรือเล่นกีฬาชนิดต่างๆที่สตรีเปิดเผยเรือนร่างทั้งนี้คริกเก็ตจัดเป็นกีฬายอดฮิตอันดับหนึ่งของประเทศและทันทีที่ตาลิบันได้เข้ามามีอำนาจก็ทำให้นักกีฬาหญิงอัฟกันต้องหลบซ่อนตัวด้วยเหตุกังวลว่าจะถูกรัฐบาลใช้ความรุนแรงหากจับได้ว่าเล่นกีฬาเพราะกระทำการฝ่าฝืนหลักศาสนาขณะที่ตาลิบันเพิ่งตั้งคณะรัฐมนตรีชั่วคราวโดยไม่มีผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวทั้งที่เคยสัญญาว่าจะจัดตั้งรัฐบาลที่ครอบคลุมกลุ่มต่างๆในขณะเดียวกันก็เริ่มมีสตรีรุกขึ้นมาประท้วงต่อต้านปากีสถานซึ่งเชื่อว่าให้การสนับสนุนตาลิบันมากขึ้นในหลายเมืองของประเทศแต่สุดท้ายก็ถูกกองกำลังติดอาวุธเข้าสลายอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ความรุนแรงจนมีรายงานอ้างถึงผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแม้ว่าตาลิบันจะพยายามลบล้างภาพลักษณ์การปกครองที่บังคับใช้กฎหมายชาริอะห์อย่างเคร่งครัดจนกระทั่งลิดรอนสิทธิสตรีเหมือนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่ทว่าการห้ามผู้หญิงเล่นกีฬาและไม่แต่งตั้งผู้หญิงร่วมบริหารบ้านเมืองก็ทำให้นานาชาติมองว่าแนวโน้มทัศนคติของพวกเขายังไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยโดยริชาร์ดโคเบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของออสเตรเลียชี้ว่าการห้ามไม่ให้ผู้หญิงเล่นกีฬาถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดตนขอเรียกร้ององค์กรกีฬานานาชาติยืนหยัดเพื่อต่อต้านการตัดสินใจที่น่ารังเกียจนี้